แต่เกิดเหตุเครื่องบินบรรทุกสินค้าในประเทศโคลอมเบียพุ่งทะลุรันเวย์แล้วก็ตกกระแทกพื้นหลังจากทะยานขึ้นบินได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายครับเครื่องบินบรรทุกสินค้ารุ่นโบอิ้ง 727-200 ของสายการบินแอโรสูเฟ่ของโคลอมเบียประสบเหตุตกใกล้กับสนามบินเจอร์มันโอลาโนเมื่อเวลา 17:23 ตามเวลาท้องถิ่นครับหรือว่าเพียง3นาทีหลังทะยานขึ้นจากสนามบินดูจากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องบินบินต่ำมากจนอาจจะชนรั้วที่ปลายรันเวย์ก่อนไปตกในทุ่งนอกเมืองเปอร์โตคาเรโนซึ่งห่างจากรันเวย์16กิโลเมตรแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิต1คนครับเครื่องบินลำนี้ประสบเหตุขณะออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงโบโกตาเมืองหลวงของโคลอมเบียโดยเกิดขึ้นเพียง3สัปดาห์ครับหลังจากเครื่องบินจากโบลิเวียประสบเหตุตกบนภูเขาในโคลอมเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนรวมถึงนักฟุตบอลบราซิล19คน